สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการกรองข่าวสเปเชียลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะคุณผู้ชมเข้าสู่เปิดสัปดาห์ใหม่นะคะก็มาเจอกันในวันจันทร์นะคะที่10กรกฎาคม2566ค่ะเย้ดีใจ ดีใจอีก3วันค่ะ3วันเราจะได้รู้แล้วประเทศไทยจะเป็นยังไงว่าไม่ได้มีชื่อพิธาเป็นนายก อีก3วันอดใจรออีกนิดนะครับท่านผู้ชมนะฮะแต่ถ้าเป็นฝั่งก้าวไกลก็จะบอกอีก3วันเนี่ยพิธาจะได้เป็นนายกอ๋อใช่แต่ฝั่งนี้เนี่ยก็จะบอกว่าอีก3วันเนี่ยเราจะได้ชัดเจนแล้วว่าพิธาจะไม่ได้เป็นนายกค่ะแล้ววันนี้จะมีการออกมาพูดประเด็นผมเพิ่งเคยได้ยินค่ะว่าความชัดเจนนั้นจะยิ่งชัดเจนแบบม้วนเดียวจบนะฮะเพราะมีการเปิดประเด็นใหม่ค่ะเปิดข้อมูลออกมาใหม่จำได้ไหมปูนาที่ท่านประธานวันนอบอกว่าโหวตนายกเนี่ยโหวตครั้ง2ครั้งก็3ครั้งก็น่าจะพอแล้วโหวตมากๆเบื่อค่ะสสจะเบื่อแต่ตอนแรกเราก็เข้าใจว่าโหวตพิธาครั้งที่1ไม่ได้ค่ะกลับไปคุยกันนิดหน่อยกลับมาเสนอพิธาอีกทีครั้งที่2ค่ะไม่ได้อีกกลับไปคุยกันใหม่ไอ้ครั้งที่3เนี่ยถ้าเป็นพิธาอีกทีก็น่าเกลียดละผมก็จะว่าอาจารย์วันนอพูดเนี่ยผมก็แต่ความหมายอย่างนี้ปูนาเข้าใจแบบนี้ไหมก็แบบนี้เหมือนกันก็คิดว่าโหวตให้คุณพิธาเนี่ยน่าจะไม่เกิน2ครั้งไม่เกิน2ครั้งก็พอแล้วส่วนครั้งที่3เนี่ยควรจะเปลี่ยนคนควรจะเปลี่ยนชื่ออื่นแล้วใช่ใช่ไหมจะเป็นชื่ออะไรก็ไม่รู้อะนะใช่ค่ะแต่ดังนั้นอันนั้นอนาคตเราก็แต่ปรากฏว่าวันนี้มีประเด็นใหม่แล้วใช่ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมมติเราโหวตพิธานะฮะครั้งที่1ไม่ได้ค่ะจบเลยครั้งที่2จะเอาชื่อพิธามาเสนออีกเขาบอกว่ามันไม่ได้นะมันเหมือนแบบลักษณะดูปกก่อนว่าเราพลาดว่าอะไรวันนี้วันนี้โอ้โหมาที่ปกกันนิดหน่อยนะคะบอกว่าเปิดประเด็นใหม่โหวตพิธานายกเสนอได้ครั้งเดียวไม่ได้คือจบใช่จบเลยซึ่งแปลว่าถ้าอย่างนี้นะถ้าเป็นอย่างนี้แปลว่าวันที่13นี้เนี่ยคือเป็นหรือตายเลยนะคือรู้เรื่องเลยในวันที่13เป็นก็เป็นเลยถูกไหมตายก็ตายเลยนะโอ้แล้วก็เลือกวันดีซะด้วยนะดร. 13 13สาธุซึ่งแปลว่าถ้า13ได้เป็นค่ะก็ว่ากันไปกระบวนการอื่นก็ว่ากันไปตามขั้นตอนกระบวนการคดีรัฐบาลอะไรก็ว่ากันไปคดีต่างๆก็ดำเนินต่อไปก็มีอีกมันก็ตามมาอีกใช่ค่ะก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้า13ไม่ได้เนี่ย19เนี่ยที่เขานัดกันแล้วเนี่ยไม่ใช่พิธาแล้วนะใช่ไม่ใช่พิธาแล้วนะต้องเปลี่ยนนะถ้าจะจับประเด็นใหม่นะถ้าตามนี้นะถ้าตามนี้นะที่มีการเปิดประเด็นกันขึ้นมานะค่ะนะซึ่งสมมติว่าถ้า19ไม่ได้เป็นอีกใครเป็นใครก็ไม่รู้ล่ะแต่คนนั้นไม่ได้อีกก็คือก็ต้องกติกาเดียวกันถูกไหมสมมติเป็นอุ้งยิงแล้วอุ้งยิงไม่ได้อีกก็ต้องถ้าจะรอบที่3ก็ต้องเปลี่ยนคนก็ต้องเปลี่ยนคนอื่นอีกแต่ในประเด็นใหม่เนี่ยมันก็จะมาขัดกับหลักที่ทางด้านของคุณประธานสภาได้มีการออกมาบอกใช่ไหมคะว่าเป็น19-20เพราะว่าตามหลักการกำเรื่องใหม่ล่าสุดนี้ก็บอกอีกว่าการที่จะเสนอเนี่ยเขาต้องห่างกันอย่างน้อยเนี่ย3วันเพราะว่าไอ้ที่ว่าบอกมาล่าสุดมันเป็น19-20มันยังไม่ห่างกันไงคะมันต้องทิ้งห่างอย่างน้อย3วันไอ้ครั้งแรกครั้งที่2ก็ได้ใช่แต่ถ้า19ไม่ได้20จะมาโหวตกันอีกเขาก็บอกว่ามันจะอ๋อไม่รู้ล่ะมันจะไม่ได้นะมันต้องห่างกันอย่างน้อย3วันนี่เกิดนะท่านผู้ชมดูก่อนตรงนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราลงไปดูรายละเอียดว่าเรื่องนี้เนี่ย ไม่ใช่เวทินกับปูนาค่ะคิดขึ้นมาเองเล่นๆนี่มีคนเปิดประเด็นขึ้นมาใช่ปูนาเชิญเลยนี่ก็เป็นผู้สื่อข่าวนะคะมีการรายงานจากรัฐสภาบอกว่าในการประชุมคณะกรรมการกิจการวุฒิสภาหรือว่าวิปวุฒิสภาเนี่ยเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะได้มีการหารือกันถึงการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตนายกในวันที่13ที่กำหนดขึ้นซึ่งทางด้านของสวบางคนในการหารือวันนั้นน่ะคุณผู้ชมเขาก็เลยมีการหยิบยกบางประเด็นขึ้นมาเสนอในเรื่องของการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกเนี่ยบอกว่าหากไม่ได้รับเสียงเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภาครบ376เสียงจะเสนอชื่อนายพิธากลับมาโหวตในรอบ2ได้หรือไม่
อันนี้ดีๆนะเปิดประเด็นก่อนมีการถามกันในในวิปวิปวุฒิสภาการประชุมวิปของวุฒิสภาเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะถามว่าอย่างไรถามว่าถ้าเสนอชื่อพิธาแล้วพิธาไม่ผ่าน376ค่ะจะเสนอชื่อพิธากลับมาโหวตอีกรอบเป็นรอบที่2ได้หรือไม่นี่คือคำถามประเด็นนะคะซึ่งก็มีการตั้งคำถามแล้วก็มีการเทียบเคียงกันกับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญของวุฒิสภาก็อาทิเช่นบ้างอะไรบ้างอะปปช.ใช่ไหมองค์กรอิสระต่างๆที่มีการตั้งขึ้นมา DSI อะไรพวกเนี้ยซึ่งเขาก็มีการเทียบเคียงกับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลในองค์กรอิสระแบบเนี้ยนะคะตามรัฐธรรมนูญของวุฒิสภาเนี่ยขึ้นมายกเรื่องนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าหากชื่อบุคคลใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประธานวุฒิสภาแล้วจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อกลับมาพิจารณาใหม่ในรอบ2อีกนี่คือเทียบเคียงนะว่าเนี่ยองค์กรอิสระเนี่ยถ้าเกิดชื่อแรกไม่ได้เนี่ยชื่อเดิมเนี่ยในรอบแรกจะไม่ถูกมานำเสนอกลับมาในรอบที่สองจะไม่มีนะคะรวมถึงหากจะเปิดการประชุมอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งก่อนนี่คือตอบประเด็นในเรื่องของการโหวตตัวบุคคลก่อนนะส่วนประเด็นที่สองนะคะก็บอกว่าหากจะเปิดการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตนายกมากกว่าหนึ่งครั้งประเด็นที่สองนี้เนี่ยจะต้องเว้นระยะห่างการประชุมกี่วันนะคะซึ่งสว.บางคนก็มองว่ามันต้องเว้นเนี่ยอย่างน้อย3วันตามข้อบังคับการประชุมไม่ได้คิดเองนะสว.ไม่ได้คิดเองแต่บอกว่ามันเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมในการแจ้งระเบียบวาระให้สมาชิกทราบไม่สามารถประชุมต่อเนื่องกันได้ในวันรุ่งขึ้นนะคะขณะที่บางคนก็เสนอให้เว้นระยะเวลาในการลงมติเลือกนายกเนี่ยห่างกัน2สัปดาห์กลุ่มแรกบอกว่าอย่างน้อย3วันนะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งบอกต้องอย่างน้อย2สัปดาห์แล้วก็บอกว่าแต่ถ้ายังไม่สามารถหาข้อยุติได้ก็จะมอบให้กับทางด้านของนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาไปหารือกับนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานสภาหาข้อยุติในประเด็นที่สว.สงสัยรวมถึงนำไปหารือในที่ประชุมวิป3ฝ่ายก็คือสส.สวแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลของฝ่ายรัฐบาลนะแล้วก็สสของฝ่ายค้านด้วยนะในสัปดาห์หน้าเพื่อหาข้อยุติเรื่องนี้แต่เขาเนี้ยก่อนจะไปพูดในสัปดาห์หน้าวันที่13มันใกล้เข้ามาแล้ววันที่5นี่วันที่5ก็นี่แหละก็คือเนี่ยเขาต้องคุยกันแล้วเนี่ยไอ้ช่วงที่เรารายงานเนี่ยแสดงว่าเรื่องเนี้ยเขาเริ่มคุยกันแล้วเพราะวันนี้วันที่10แล้วไงถูกต้องอ่ะสรุปอีกทีก็คือว่าวุฒิเนี่ยเขามีคำถามขึ้นมาในวงประชุมของวุฒิค่ะเป็นคำถามอยู่ในสองประเด็นค่ะถูกไหมฮะว่าหนึ่งก็คือว่าถ้าพิธาไม่ได้เสนอชื่อคือโหวตเสนอชื่อครั้งแรกแล้วโหวตไม่ผ่านค่ะ376ไม่ว่าด้วยเหตุผลคนใดก็ตามเถอะค่ะนะฮะจะเสนอชื่อกลับมาโหวตอีกครั้งนึงได้หรือไม่นะครับซึ่งเราไม่เคยรู้ประเด็นนี้มาก่อนนะท่านผู้ชมก็ไม่เคยรู้นะผมก็ไม่เคยรู้นะเพราะว่าเราแต่เหตุผลเนี่ยคุณน้าว่าไงเพราะเราเนี่ยก็ไม่เคยทราบมาก่อนว่าในฝ่ายทางวุฒิสภาเนี่ยเขามีการมีเขาเรียกว่าเป็นข้อกำหนดในการคัดสรรบุคคลองค์กรอิสระแบบนี้ไงคือมันมีกรณีที่เหตุผลก็คือมันมีกรณีที่วุฒิสภาเคยพิจารณานะรับหรือไม่รับบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระค่ะแล้วมีบางชื่อเนี่ยไม่ผ่านใช่เพราะไว้ผ่านเนี่ยชื่อนั้นจะเสนอกลับมาให้เลือกอีกก็ก็ถูกนะใช่ถูกไหมมันอาจจะเป็นเรื่องคุณสมบัติใช่เรื่องอะไรบางอย่างหรือเรื่องอะไรที่วุฒิสภาอาจจะไม่สบายใจถูกไหมฮะก็เคยมีนะที่แบบอยู่ดีๆเปลี่ยนตัวคนไปเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วปัดตกไปเลยซึ่งแต่มันนำเสนออีกก็ก็มีเหตุผลนะเพราะมันไม่ผ่านไปแล้วคุณจะมานำเสนอซ้ำทำไมใช่แล้วไอ้การไม่ผ่านมันก็ต้องมีเหตุมีผลของมันอยู่ว่าไม่ผ่านเพราะอะไร1 2 3 4ฉะนั้นเมื่อมันไม่ผ่าน1 2 3 4จะเอากลับมารอบ2แน่นอนว่าพอกลับมารอบ2แล้วก็ยังติด1 2 3 4ก็เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2คือสมมติถ้าว่ารอบแรกโหวตไม่ผ่านเนี่ยจะต้องเว้นตามข้อบังคับเนี่ยใช่ไม่ใช่จะมาโหวตกันพร่ำเพื่อไม่ได้19 20อย่างน้อย3วันซึ่งแปลว่าไอ้ครั้งแรกครั้งที่2เนี่ยเขานัด2ครั้งแล้วค่ะสมมุติ13นี้เนี่ยนะฮะโหวตไม่ผ่านนะค่ะสมมุติโหวตไม่ผ่านคือถ้าผ่านแล้วก็จบถ้าไม่ผ่านเนี่ยไม่ผ่านเช้าเย็นจะดึกๆจะมานัดโหวตอีกที
ม่ได้นะหรือว่าจะวันรุ่งขึ้นก็ไม่ได้ไม่ได้83เนี่ยโหวตได้ครั้งเดียวค่ะโหวตได้ครั้งเดียวรออีกที19ค่ะถูกไหมฮะแต่ถ้า19 19เนี่ยจะเป็นประเด็นถ้าไม่ผ่านคือชื่อพิธาจะกลับมาได้อีกไหมถูกไหมฮะค่ะและถ้าไม่ผ่านอีก20จะโหวตพิธาได้ไหมเพราะว่าข้อบังคับเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าต้องห่างอย่างน้อย3วันแล้วบางคนบอกว่าอย่างน้อยต้อง2สัปดาห์ด้วยซ้ำอย่าง13มา19เนี่ยมันแค่สัปดาห์เดียวอีกประเด็นคือทั้งหมดทั้งมวลอ้าวมีการเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วค่ะซึ่งทำให้สภาพการของก้าวไกลเนี่ยมันรอแรงรอแรงมากขึ้นถูกเรียกว่าเสียววูบไปถึงไขสันหลังมากขึ้นถูกไหมฮะค่ะเพราะถ้าเกิดว่าตกลงแล้วเนี่ยเปิดระเบียบคือตอนเนี้ยประธานวุฒิสภาก็ต้องไปคุยกับวิปฝ่ายค้านวิปฝ่ายรัฐบาลใช่ว่ามีสวเนี่ยตั้งข้อกำหนดขึ้นมาแบบนี้นะพ่อแม่พี่น้องครับถูกไหมฮะค่ะพวกท่านจะเอากันยังไงคือฝ่ายรัฐบาลก้าวไกลเนี่ยโดยเฉพาะก้าวไกลเขาไม่เอาอยู่แล้วก็ต้องดันทุนลังให้มันโหวตซ้ำโหวตซากอะไรถ้าไม่ผ่านนะก็จะต้องหาวาทกรรมอื่นๆมากมายหรือไม่ก็จะเขาชัวร์ก็ครั้งเดียวอย่างที่เขาบอกไงสิริกัญญาบอกไงผ่านรอบเดียวก็ผ่านถ้างั้นก็จบสาธุนะครับเนี่ย ประเทศไทยก็จะได้ว่ากันไปอีกแบบนึงแต่ถ้าไม่ผ่านก็จะต้องดันทุนลังให้มันต้องชื่อพิธาก็ต้องกลับมาค่ะชื่อของอะไรนะจะโหวตซ้ำกันวันละ10รอบก็ต้องโหวตเอ๊ะนี่มันโหวตมันเลือกนายกเลือกหัวหน้าชั้นเอาจริงๆมีคนบอกว่าไอ้เลือกโหวตซ้ำโหวตซากมันเลือกอันนี้มันเลือกหัวหน้าชั้นนะไม่ใช่เลือกนายกอ้าวนะฮะนั่นคือเรื่องที่หนึ่งเขาก็ต้องไปคุยกันล่ะค่ะไม่รู้เรายังไม่รู้ว่าณขณะนี้นั้นวงที่ประธานวุฒิสภาค่ะไปคุยกับวิปฝ่ายค้านวิปฝ่ายรัฐบาลนั้นเนี่ยจะได้ข้อสรุปเรื่องนี้ออกมายังไงแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันน่าจะต้องไปเปิดระเบียบประชุมกันจ้าละวันเลยใช่แล้วต้องเป็นไปตามนั้นเพราะทั้งหมดทั้งมวลมันไม่ใช่ใครนึกจะทำอะไรก็ได้ก็ได้ตามอำเภอใจไม่ได้ไม่ได้มันมีระเบียบวาระของมันอยู่ค่ะถูกไหมฮะโอ้แล้วหลักปฏิบัติก็ทำผมเชื่อเลยปูนาถ้าเป็นแบบนี้นะวันที่13เนี่ย9โมงครึ่งนะประมาณผมให้10โมงเริ่มว่าอะไรกันยังไงนะค่ะกว่าจะได้เสนอชื่อมึงเอ้ยลุกบูกันไม่ได้ตามมตินั้นว่าด้วยเรื่องนี้ซัดกันโอ้โหแบบเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยวันนั้นเนี่ยวันที่วันจริงๆเราจริงๆเราถ่ายทอดสดเลยดีกว่าดีไหมได้ได้วันนั้นเรามาถ่ายทอดสดประจำการกันตั้งแต่เช้าหน่อยแล้วก็วิเคราะห์ไปพร้อมกันเลยดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะดีไหมคุณผู้ชมจะได้ติดตามไปด้วยแล้วก็จะได้รู้ด้วยว่ามันยังไงมีที่มาที่ไปอย่างไรบางทีบางท่านสวท่านนี้ชูมือขึ้นมาหนุนไม่หนุนเราก็จะได้อธิบายข้อมูลเพิ่มเติมไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยก็มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์สวเยอะว่าเดิมสวท่านนี้เนี่ยที่หนุนออกมาหนุนเนี่ยเพราะว่ามีอะไรยังไงก็มีออกมาเยอะแยะมากมายหลายสื่อก็มาเผยแพร่กันก็เปิดประเด็นไว้นะครับที่ผมดูตรงนี้เอาไว้นะฮะทีนี้มันมีเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยแล้วกันประเด็นนี้นะครับคือกิตติศักดิ์รัตนวราหะสวค่ะบอกว่าการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกนั้นเนี่ยที่อาจารย์วันนอเสนอเนี่ยกำหนดเบื้องต้นวันที่13นะแต่ถ้าหากว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์คันดิเดตและก็หัวหน้าพรรคก้าวไกลไม่ผ่านนะครับ376จากทั้ง2สภาประธานจะพิจารณาเลือกจะพิจารณาหารือสมาชิกสสสวทั้งหลายว่าจะไงกันต่อจะพิจารณาจากผลคะแนนด้วยว่าพิธาได้เท่าไหร่ค่ะหากถ้าหากคะแนนขาดนะครับเนี่ยได้น้อยกว่าเกณฑ์มากการโหวตครั้งที่2ไม่น่าจะเกิดขึ้นตามที่นายวันนอให้สัมภาษณ์แต่ถ้าคะแนนออกมาใกล้เคียงกับ376คิดว่าประธานรัฐสภาอาจจะพิจารณาให้โหวตครั้งที่2คราวต่อไปนี่แต่ก็น่าจะต้องใกล้มากเช่นระดับต้องใกล้ประมาณเกือบ10คะแนนอ่ะเช่น366อะไรแบบเนี้ยเกือบจะถึงเนี้ยคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะก็เป็นประเด็นเพิ่มเติมนะฮะแต่จริงๆแล้วก็ต้องดูตรงนั้นในวันนั้นอ่ะผมว่าโอ้โหกว่าจะได้70อ่ะตีไปกลมๆอ่ะต้องให้ได้70อ่ะค่ะนะมันจะสารวนตรงนั้นแหละนะฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยสวก็มีกระแสออกมาแห่กันแบบว่าถอนตัวไม่โหวตให้พิธาเนี่ยมากขึ้นนะ
คะแนนไม่ใช่แบบเป็นอย่างที่พรรคก้าวไกลบอกนะว่าทิศทางสวมีขึ้นดีขึ้นไหมนะคะเพราะสวออกมายืนยันแล้วว่าลดลงนะผมสาธุว่าให้ได้ตามที่คุณสิริกัญญาบอกว่าได้ครบแล้วค่ะนะนี่นะท่านผู้ชมอ่านเรื่องนี้ไว้นะครับเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจะดูกันวันนั้นว่าม้วนเดียวจบหรือไม่นะฮะถ้าเสนอได้ครั้งเดียวแล้วไม่ผ่านคือจบก็คืออันนี้จบเลยนะจบเลยนะผมว่าถ้าเป็นแบบนี้เพื่อไทยก็จะสบายใจคือเพื่อไทยก็จะสบายใจนะเนี่ยมันมีก็เนี่ยความอะไรได้ที่บุญนาชอบบอกอ่ะที่บุญนาสับโอนาคืออะไรนะกระอักกระอ่วนเนี่ยพระอึดพระอมพระอึดพระอมเนี่ยความพระอึดพระอมมันก็จะหายไปทันทีนะค่ะถ้าเป็นแบบที่ว่านี่นะแต่ถ้าเกิดว่าวันนั้นยื้อยุดฉุดกระชากกันนะไอ้ก้าวไกลคงไม่ยอมแน่ล่ะใช่ไหมต้องยื้อยุดฉุดกระชากกันสุดฤทธิ์สุดเดชแน่ถูกไหมฮะเนี่ยไอ้ความพระอึดพระอมมันก็โอ้โหมันก็ต้องยิ่งแบบว่าจะคายก็ไม่ได้จะคืนลงไปก็ไม่ได้อีกนั่นน่ะสิโอ้ยมันคงเหนียวคอหน้าด้วยนะวันนั้นนึกถึงภาพออกเลยนะคุณผู้ชมอ้าวนี่ประเด็นที่หนึ่งค่ะ